สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเรากลับมาเจอในช่วงเวลาเดิมๆอย่างนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแบบศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการและมันร่วมดำเนินรายการกับเรานะครับคุณหมอต้นนิพันธ์พงษ์พานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจบ๊อบบี้ดีเจบ๊อบบี้เอาข่าวนี้มาจากไหนกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ในเนื้อหาของรายการนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือมาแจกด้วยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าสีมันแสบมากเลยจริงๆแทบจะไม่รู้เลยว่าหน้าปกเขียนว่าอะไรโอเคมาแล้วรับกำจัดโรคนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่คุณหมอต้นครับผมก็เขียนเองเหมือนกันผมเขียนเองทุกเล่มละเขียนเยอะขนาดนี้น่าจะเขียนบทละครได้แล้วนะเนี่ยเขียนอยู่ไงเขียนยังไงวันนี้เรามี10เล่มนี้มาแจกนะครับสำหรับผู้ที่โทรเข้าไปตอบคำถามว่าเนื้อหารายการของเราในวันนี้นะครับเราพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับ10สายด้วยกันนะครับรับฟรีๆไปเลยถ้าตอบถูกนะต้องดูรายการด้วยนะครับผมเราไม่รักไก่นะจ๊ะตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ call center ของเรานะครับขึ้นที่ใต้หน้าจอนะครับ0876222223ถึง9นะครับโทรเข้าไปตอบคำถามท้ายรายการได้นะครับหรือว่าจะเป็นระหว่างที่มีรายการอยู่ก็ได้ถ้ารู้ว่าเราพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้คุณหมอต้นครับเรามีเรื่องมาคุยด้วยแหละว่าจริงๆแล้วมีใครหลายๆคนเจอปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคนเมืองแล้วก็วัยทำงานแทบหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียวกับปัญหานี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมเขาก็เป็นกันทั้งเมืองนี่แหละไม่มีใครเข้าใจเลยมันจริงๆมันคืออะไรกันแน่ก็คือเกิดเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานออฟฟิศไงครับอ้าวคนไม่ได้ทำงานออฟฟิศเป็นโรคนี้ไม่ได้ไม่ได้สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนทำงานออฟฟิศเท่านั้นเราจะไม่เรียกคนที่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศแต่มีอาการใกล้เคียงกันเป็นโรคอย่างอื่นเหรอมันไม่มีอ่ะสิจริงเหรอจริงสิมาดูกันคุณผู้ชมว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่ามีความจริงเนี่ยคนหลายคนเนี่ยถามมาจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมีถูกถามในแฟนเพจ Facebook ของคุณหมอต้นเองแล้วก็ทางอวตารคลินิกของ Facebook ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความเชื่อหลายคนเนี่ยก็ประสบกับปัญหาว่าอาการเหล่านี้มันคืออาการอะไรกันแน่คือตอนนี้คือเขาแยกแยะไม่ออกเลยครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับคุณหมอต้นก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรมไว้มากพอสมควรโอ้1ใน4ของเล่มเลยครับ1ใน4ของเล่มเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอยากจะมาถามเหมือนกันนะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับอยากเรามาทำความรู้จักกันก่อนคร่าวๆนะครับกับโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยว่ามันจริงๆแล้วมันคืออะไรคุณหมอก็คือโรคที่เกิดจากการทำงานภายในออฟฟิศมันก็ง่ายๆกับปั้นทุบดินน่ะคือถ้าเกิดไม่ได้ทำงานออฟฟิศก็ไม่ได้เป็นโรคเงี้ยเป็นกลุ่มอาการหลายๆอาการนะครับเช่น CVS อะไรว่า CVS คืออะไรจริงๆมีเขียนมีในสคริปต์ด้วยนะนำถามว่า CVS ก็มี CVS C ตัวแรกก็ย่อมาจากคอมพิวเตอร์ V ก็ Vision S Syndrome กลุ่มอาการจากการมองจอคอมพิวเตอร์ทีนี้ไอ้กลุ่มอาการจากการมองจอคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้นับจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวจอแพดก็ใช่จอมือถือก็ใช่ก็คือเป็นจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจอทีวีไม่นับจอทีวีไม่นับด้วยคนนั่งดูทีวีนานๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรวะแต่ว่ามองมือถือเป็นมองจอคอมพิวเตอร์เป็นมองแพดเป็นงงนะงงไงก็ CVS ไงคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมไม่ใช่ TVS เทเลวิชั่นอ๋อเทเลวิชั่นซินโดรมครับผมพวกติดทีวีนี่จะเป็นอีกโรคนึงเป็นอีกโรคนึงติดทีวีเป็นอีกโรคนึงเป็นโรคพวกไม่กระทำเป็นโรคอ้วนพีอ๋อเป็นโรคอ้วนพีงานการไม่ทำใช่พวกติดทีวีเนี่ยติดทีวีจะพุงเพิงย้วยนะครับจะนั่งกินอยู่หน้าทีวีอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่า CVS เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับลูกตาซึ่งจอคอมพิวเตอร์เขาจะมีเรียกว่า refreshing rate ครับคือการกระพริบแต่ว่าตาเราเนี่ยมองไม่ทันหรอกว่ามันกระพริบยังไงมันก็จะเห็นเป็นภาพเนียนๆทีนี้ไอ้จอยิ่งแพงมันจะยิ่งกระพริบเร็วยิ่งกระพริบเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งสมูทสายตามากเท่านั้นหมายความว่าผมแนะนำให้เล่นจอแพงเพราะจอถูกมันกระพริบช้าแพงจอแพงคอมพิวเตอร์จอแพงคอมพิวเตอร์จอแพงก็จะยิ่งสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาจอธรรมดาครับเราทำงาน2ชั่วโมงเริ่มรู้สึกน้ำตาไหลปวดตาต้องพักแล้วก็เราใช้จอแพงอาจจะได้ถึง5ชั่วโมงแล้วอาการเดียวกันมันถึงจะเริ่มจอมีผลกับจอถูกจอแพงหรือคุณหมอจอถูกจอแพงการ์ดจอถูกการ์ดจอแพงแล้วก็เขาเรียกว่า
CPU คอมพิวเตอร์ถูกหรือแพงอัตราการกระพริบอัตราการเขาเรียกว่าอัตราการยิงสลับนิ่งของภาพเนี่ยภาพเนี่ยสลับไปสลับมาเขาจะไม่งั้นก็พูดยาวอีกมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเส้นทีวีแบ่งกันคนละครึ่งอัตราการสลับมันถึงจะเปลี่ยนทีละครึ่งทีละครึ่งสลับสลับไปสลับมายิ่งสลับเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งสมูทเท่านั้นยิ่งสลับช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นไม่สมูทแต่ว่าเรามองไม่เห็นตาเราจะทำงานหนักโดยที่เราไม่รู้นะครับไม่รู้ตัวเลยและความจ้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีหลายแบบจอสมัยโบราณเนี่ยจะใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงออกมามันจอมันจะคล้ายๆกับไม่ได้จอแบนแบบนี้จอจะลึกๆยิงออกมาบับบี้คงเกิดทันไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจว่าอยู่ยุคนั้นไหมเสร็จแล้วก็จะมายุคของจอแบนจอแบนก็มี LCDแล้วก็เปลี่ยนเป็น LED ผมอยู่ในยุคนี้แหละยุคนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ถัดจากนั้นมาคราวนี้จะกลายเป็นพวกซูเปอร์ LED AMOLED LED มันก็ขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปหลายแรงพัฒนาเป็นอย่างละเอียดยิบใช่เดี๋ยวนี้จะเป็นไฮเดฟแล้วนะครับแต่ว่าบ๊อบบี้ทำไมถึงเป็นโรค CVS CVS เนี่ยเกิดอาการเดียวเลยคือจำไว้นะสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นจออะไรก็ตามนะครับสมมติว่านี่คือจอทีวีจอทีวีก็จะเป็นจอแบนๆเหมือนโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมครับระยะห่างนะครับของจอของความสูงจอของความสูงจอนะครับมันต้องเป็น3เท่าของระหว่างจอถึงลูกตามันถึงจะไม่เป็น CVS เหมือนถ้าสมมติว่าเรานับสัดส่วนว่าถ้าจอมีความสูงสัก3ส่วนจอมีความสูง1เมตร1เมตรนะครับเราต้องนั่งห่างจากจอ3เมตรเพราะฉะนั้นดูทีวีเนี่ยเราไม่ได้นั่งถึงเรานั่งไกลเกินกว่า3เมตรเพราะจอทีวีไม่ถึง1เมตรจอทีวีสูง50เซนครับเราก็ต้องนั่งห่างจากจอทีวีเมตร50เมตร50ชาวบ้านทุกคนมองผ่านจอทีวีเกินเมตร50ครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นแต่จอคอมพิวเตอร์สูงเท่านี้40เซน40เซนเราเอาตาแทบไปจอเลยไม่ถึงเมตรต่ำกว่าฟุตอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไหมเป็นไม่ถึงเป็นบ๊อบก็เป็นบ๊อบก็เป็นเป็นอะไรเป็น CVS จะตอบว่าอะไรดีว่าเป็นอะไรอ่ะเออนั่นน่ะสิจริงๆเพราะฉะนั้นโรค CVS เข้าใจกันได้ว่าเออทำไมคนมองทีวีถึงไม่เป็นเพราะทีวีเรามองไกลกว่าระยะไกลกว่าอัตราส่วน3เท่าของความสูงจอไกลกว่าไม่เป็นแต่จอคอมพิวเตอร์มือถือนี่บางคนนี่แพดนี่โอ้โหมากอย่างนี้นะครับมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยแพดนี่แพดอันใหญ่ก็จะยังตำแหน่งเดิมอยู่เพราะฉะนั้นไม่ถึง3เท่าแน่พอกล้ามเนื้อตาทำงานหนักมันก็เลยเกิดอาการปวดแล้วก็เมื่อยล้าถูกไหมครับปวดลูกตาเมื่อยล้าพอปวดลูกตาเนี่ยความดันในตามันจะสูงเพราะเลือดมันจะวิ่งขึ้นไปเลี้ยงเยอะอ๋อพอความดันในตาสูงนะครับขอบตามันก็จะช้ำๆคล้ายๆคนนอนดึกโอ้โหคล้ายมากเลยพอขอบตาช้ำๆความดันในตาสูงเลือดขึ้นไปเลี้ยงไม่พอมันก็จะเริ่มหลอดเลือดจะเริ่มตันกลับไปจนกระทั่งถึงคอบ่าไหล่เริ่มแข็งเกร็งที่มาเป็นลำทั้งที่ไม่ได้นั่งผิดท่าแต่อย่างใดจะไม่ผิดท่าอะไรก็ผิดท่าอันนี้คือหมอเริ่มจากเรื่องการมองจอก่อนใช่ไหมมองจอในเรโชที่เขาเรียกว่ามองจอในอัตราส่วนที่ไม่สมควรครับเพราะฉะนั้นกลับไปวันนี้ครับเข้าไปทำงานนะครับทศทีออฟฟิศซินโดรมเฉพาะ CVS ซินโดรมเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องระยะจอกับระยะตาความสูงของจอกับระยะตาไม่ได้แล้วเรื่องที่สองคนทำงานครับบ๊อบบี้พูดถึงเรื่องคอมแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่านะครับโต๊ะตัวเบลเฮิมเลยทำไมต้องเอาแป้นคีย์บอร์ดไปใกล้ๆตัวแล้วก็ชอบยกไหล่แล้วก็ชอบยกศอกขึ้นมาพิมพ์ก็เหมือนว่าจริงๆแล้วยังไม่มีโต๊ะทำงานบนโลกเลยที่นั่งวางศอกแล้วรู้สึกสบายกับระยะคีย์บอร์ดระยะจอมันเป็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเออทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นแล้วคิดดูดิเราห้อยศอกขึ้นมาอย่างเงี้ยวันละกี่ชั่วโมงนานเกิน12แล้วมันจะไม่มีใครต่ำกว่า8แล้วคุณหมอพูดเลยอ้าวแล้วมันจะไม่เป็นได้ไงแล้วทำไมนะครับทำไมไม่ออกแบบโต๊ะก็ผลักจอไปไกลๆคราวเนี้ยมันจะยืดระยะระหว่างความสูงของจอกับตาให้มากกว่า3เท่าผลักแป้นคีย์บอร์ดออกไปจนกระทั่งให้ข้อศอกเนี่ยวางบนโต๊ะได้แล้วก็นั่งพิมพ์ไปมันเป็นอะไรที่ยังไงคนถึงมาทำอย่างนี้กันนะบ๊อบบี้มันปวดหลังนะนั่งเอื้อมวางศอกแบบเต็มๆก็ไม่ต้องเอื้อมสิครับเราก็ขยับเก้าอี้เข้ามาให้ความสูงมันพอดีอย่างนี้เหรออ่าประมาณนี้ทำไมทำไม่ได้อ๋อปรับเก้าอี้คงใช้โต๊ะใหญ่นะดูเลยนะคุณหมอนั้นต้องดันจอกไปอีกดันจอกไปอีกเพราะว่าให้ศอกเนี่ยวางบนโต๊ะให้ได้
พอศอกวางบนโต๊ะได้นะครับท่อนแขนจะเป็นตัวรับน้ำหนักครับไหล่เราไม่ต้องเกร็งคอเราก็ไม่ต้องเกร็งทุกอย่างมันไม่ต้องเกร็งเพราะนั้นไอ้การทำงานวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงของนักเล่นคอมพิวเตอร์บ๊อบบี้วัน2วันก็ไม่เท่าไหร่เดือน2เดือนก็อาจจะทนได้ปี2ปีก็คงไม่เป็นไรถ้ามันแข็งแรงพอครับถ้ามันทำมา5ปีอ่ะแขวนอยู่เงี้ยใช่ตอนนี้ก็เป็นกระรอกแล้วเหมือนกับติดผังมีผังพืชติดอยู่ตรงนี้พอแขวนอย่างนี้นะ แขวนไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้นะครับออฟฟิศซินโดรมยกแขนขึ้นมาแนบหูไม่ได้อ่ะใช่เคยมีโอกาสไปที่คลินิกหมอต้นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคุณป้าหลายๆท่านที่แบบไม่ใช่ระดับป้าระดับน้าแล้วเดี๋ยวนี้ยกแขนไม่ได้พี่ทำบัญชีหน้าคอมมา12ปีแล้ววันนี้พี่เป็นไงพี่ยกแค่นี้เองแล้วพี่จบไม่สามารถยกติดหูยกติดหูนี้ไม่ได้ครับอันนี้คนปกติครับต้องยกแขนติดหูใครยกแขนติดหูไม่ได้ก็มีอาการเสียเยอะมากคือมันเป็นแล้วไม่ใช่อาการเสียยกแขนปุ๊บติดหูไม่ได้นี่ออฟฟิศซินโดรมนะครับคุณถามหานะแต่ว่าเป็นแค่ไหล่ยึดแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมมีอีกเป็นไมเกรนแบบไม่รู้ตัวอันนี้ก็กำลังจะถามเหมือนกันว่ามันเหมือนกับมันเป็นอาการข้างเคียงหรือเปล่าครับมันเป็นอาการโดยตรงโดยตรงเลยสมมติว่าเรายกนี้ตลอดไอ้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันจะแข็งเกร็งมันก็ต้องแข็งเกร็งอ่ะถ้าเกิดเรายกอย่างนี้แล้วเราจะใช้กล้ามเนื้ออันไหนยกอ่ะมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ยกขึ้นมานะครับพอตัวนี้แข็งเกร็งปุ๊บกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่วางทับเส้นเลือดแดงที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่เกร็งก็ไม่เป็นไรเลือดก็วิ่งของมันปกติวิ่งขึ้นไปสองข้างซ้ายขวาทีนี้เกิดอยู่ๆมันจะเกร็งและกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นี่ก็แปลกเวลาเกร็งทีละข้างเมื่อเกร็งพร้อมกันสองข้างนะครับถนัดขวาก็เกร็งขวาถนัดซ้ายก็เกร็งซ้ายแต่บางคนทะลึ่งถนัดซ้ายเกร็งขวาถนัดขวาไปเกร็งซ้ายเกร็งด้านไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเก่งคนละข้างเพราะเราไม่ได้พร้อมกัน2มือใช่ทุกอย่างครับไมเกรนก็เลยปวดข้างเดียวอ๋อพอเกร็งปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะขึ้นไม่ขึ้นไปเลี้ยงอยู่ข้างเดียวมันจะขึ้นไปเลี้ยงได้ข้างนึงที่ไม่เกร็งพอสมองข้างนึงขาดเลือดได้ข้างที่ขาดเลือดมันก็จะเริ่มปวดเพราะว่าเลือดมันไปไม่พอนะครับเหมือนอวัยวะหลายๆอย่างเวลาเลือดไปไม่ถึงมันก็จะเกิดการคั่งการสะสมของกระแสเลือดทำให้เปลี่ยนเป็นกรดแลคติกพอสะสมในสมองเลือดไม่เดินรู้สึกปวดสมองขาดเลือดก็ปวดมันร้าวให้เขามันจะมาถึงประมาณแบบแล้วแต่ว่ามันมาแรงมาน้อยถ้าเกิดมันมาแรงเนี่ยมันร้าวทะลุลูกตาเอออันตรายเหมือนกันเดี๋ยวปวดจุดนู้นเดี๋ยวปวดจุดนี้เดี๋ยวปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดเป็นจุดปวดเป็นแถบปวดทั้งหัวปวดทั้งซีกนี่ก็มาจากสาเหตุเดียวกันก็การนั่งการทำงานกันอะไรเดิมๆอย่างนี้แหละเดิมๆอย่างนี้เลยครับเราบอกว่าคนเป็นไมเกรนต้องเครียดก็ไม่ได้เครียดบางทีคนทำงานแอนิเมชันสนุกสนานทั้งวัน มันก็เป็นเพราะว่ามันแข็งตัวไปกดทับเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองสมองขาดเลือดก็ต้องปวดหัวแล้ว ก็จบแค่นี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยบ๊อบบี้อย่างที่ผมบอกคุณเลื่อนจอคอมออกไปเลื่อนไปตรงๆเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปจนระยะข้อศอกวางบนโต๊ะได้แป้นเปิ้ลเนี่ยเลื่อนตามไปเมาส์ครับบ๊อบบี้เมาส์อีกอุปกรณ์ที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะส่งผลเสียอะไรกับชีวิตได้มากมายมหาศาลใช่คนหลายคนเป็นอัมพาตเพราะใช้เมาส์แต่เมื่อยนะบ๊อบก็เคยจับนานๆแล้วมันก็ปวดเมาส์แถมเมาส์แถมสิซื้อสมัยทำไมคอมพิวเตอร์ตัวละ 2-3 หมื่นซื้อได้ อยากได้ของแถมไงก็เลยใช้เมาส์เมาส์พันกว่าบาทไม่ซื้อแพงใช้พันอย่างนี้เลยบ๊อบบี้ผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับร้อยทั้งร้อยที่มาหาผมพอผมบอกเปลี่ยนเมาส์เถอะครับโรคนี้ก็หายบอกใช้เมาส์อะไรหมอเมาส์เกมครับมีสายพันกว่าบาทอุ้ยแพงอ่ะใช่ทุกคนคิดว่าเมาส์การใช้เมาส์พันกว่าบาทเป็นอะไรที่แพงแล้วผมถามหน่อยบ๊อบบี้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยซื้อเสื้อ 2-3 พันที่ยังไม่ได้ใส่แขวนไว้ในตู้เต็มเลยปีนั้นจะเป็นของลดราคาหมอปีก็แล้วไม่ได้ใส่2ปีก็ไม่ได้ใส่5ปีก็ไม่ได้ใส่แล้วมันอยู่ในตู้รวมเป็นมูลค่าบางคนหลายแสนจ้ามันไม่แพงเหรอเหมือนโดนด่าเลยใครด่าผมเปล่าเหมือนโดนยังไงไม่รู้โดนจริงเหรอหลายคนโดนไหมหลายคนโดนไหมไม่รู้เออทีตัวเองซื้อเสื้อที่ไม่ได้ใช้มาเนี่ยแขวนไว้หลายหมื่นไม่แพงไอ้เมาส์พันกว่าบาทที่ตัวเองจะต้องจับวันละ10กว่าชั่วโมงจับทุกวันแล้วช่วยเหลือสุขภาพแพงแม่
แต่เอาเข้าจริงๆนะก็เปลี่ยนประเด็นเรื่องนี้ไม่หรอกยิ่งฟังหมดแล้วยิ่งเหมือนหลายๆคนก็คงจะโดนด่ากันเรื่องการช้อปปิ้งไร้สาระกันไปผมไม่ได้ด่าผมบอกเฉยๆใหญ่จริงๆงานมีลูกเมาส์มีลูกเมาส์เล่นเกมไปเขาเรียกว่าเมาส์เกมนะครับเป็นยังไงเมาส์เกมอ่ะมันเมาส์เกมมันต้องใหญ่ๆขึ้นวะเขาเรียกว่าเออร์โก้ดีไซน์เพราะว่าเมาส์เกมถูกออกแบบมาให้ใช้กับการเล่นเกมเป็นระยะเวลานานมากแล้วปุ่มของเมาส์ทุกปุ่มเนี่ยออกแบบมาให้ต่อสนองการกดคลิกก็ติดกดคลิกก็ติดเข้าใจมั้ยเมาส์แถมกดคลิกๆๆๆๆไม่ติดยังเล่นเกมเมาส์ใหญ่มากคุณหมอนั่นคือใช่ปะนั่นคือใช่ครับแต่ว่าเมาส์เล่นเกมจะมี2เกรดเมาส์เกรดของจีนแดงจีนแดงปฏิเสธได้เหรอเราจะไม่เจอกับเมาส์เกรดของดีขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็จีนแดงหมดแหละพวก Microsoft พวกของ Logitech ของอะไรที่มันไฮโซขึ้นมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะลองจับดูครับลองใช้เมาส์เล่นเกมไปเปลี่ยนอย่าไปบอกว่าก็ออฟฟิศไม่ซื้อให้อ่ะออฟฟิศก็ใช้เมาส์แถมอ่ะคือสุขภาพของเราอ่ะอย่าไปโยนว่าเออคือเขามีให้แค่นี้ไม่อยากไปเปลี่ยนเราต้องใช้งานอย่างเงี้ยวันละ10กว่าชั่วโมงใช้ทุกวันใช้หลายปีลองดูนะว่าลองใช้เมาส์เกมอย่างดีๆการทำงานมันลื่นมากนะครับความเครียดสะสมเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคลิกแล้วไปคลิกแล้วไปไอ้เมาส์แถมมันคลิกแล้วไม่ไปคลิกแล้วหลุดอ่ะมีเยอะมั้ยบ๊อบบี้ถามจริงเยอะมันถูกไงเมาส์จีนต้นทุนผมทราบนะอันนึง9บาทบ้าหรือเปล่าเมาส์อันละ9บาทใช้สัก3เดือนประมาณเลเซอร์ไม่ยิงแล้วลากไปตรงไหนเลเซอร์ไม่แบบลูกศรไม่ตามเลยยังทนใช้อยู่กันเป็นปีอ่ะลากพยายามพยายามถูกพยายามกดหยิบเป็นกลุ่มแล้วก็จับแล้วก็หลุดคลิกอ้าวจับหมายใช่สบายใจกับของราคาถูกไงคุณหมอเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงงั้นเหรอเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อว่าจริงๆแล้วนี่ในส่วนมันจะมีเรื่องบางประเด็นที่อยู่ในหนังสือคุณหมอเดี๋ยวจะหยิบยกมาถามว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องตาอย่างเดียวมันมีเรื่องอากับกิริยาอิริยาบถอื่นๆที่ทำให้คุณเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยถ้าเล่นออฟฟิศซินโดรมแล้วเจ็บศอกเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่ถ้าเล่นเทนนิสแล้วเจ็บศอกเรียกว่าเทนนิสเอลโบจะเหมือนกันนะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับขาป้าแต่ก่อนเดินไม่ได้ทั้งมันปวดเบาหวานมันกินกระดูกไปทานยาหมอนี่ก็อาการดีกินไปนานอยู่ๆเดินได้พอป้ามาทานยาคนหมอในขาป้าก็ไม่ปวดโคกแข็งแรงขึ้นเนาะเป็นเบาหวานอย่างแรงโรคเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานผมเป็นเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานไงสามเดือนที่จะดีจริงๆนะไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเป็นอย่างเสพแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นลูมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์น้ำเลี้ยงเข่าเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรค SLE ไหลติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนมาแล้วผมไม่มา3เดือนครั้งหรอกกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการ Healthy Focus แล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราทำความรู้จักกับออฟฟิศซินโดรมไปในส่วนของระยะท่อนบนท่อนตาท่อนการใช้งานเกี่ยวกับจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับว่าช่วงนี้จะหยิบยกข้อความหรือหัวข้อบางประเด็นในหนังสือคุณหมอมาพูดคุณหมอเนี่ยมีพูดอยู่ประโยคนึงในหนังสือเป็นหัวข้อหลักของมันเลยคุณหมอใช้คำน่ากลัวมากว่านั่งมากนี่ไม่ถึงตายนะแต่พิการเบาๆเป็นคำพูดที่เบาๆดูไม่น่ากังวลไม่ต้องกังวลหรอกก็ไม่ตายไงเฮ้ยมันคืออะไรคุณหมอมันแค่นั่งนะเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งไงทำไมอันตรายอะไรขนาดนั้นสุดๆเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาการนั่งเนี่ยทราบไหมครับว่าเอาอย่างเงี้ยดูบ๊อบบี้เนี่ยสรีระแมนๆอย่างเงี้ยนะครับต้องจับหน่อยกัดกัดอะไรอะไรหรอนะครับสมมติว่าเรานั่งเนี่ยน้ำหนักถ่ายเทมาที่ก้นใช่จะไปอยู่ตรงไหนนั่งเก้าอี้มันก็ลงก้นทีนี้น้ำหนักทุกอย่างเนี่ยก่อนจะลงก้นมันก็ต้องลงอวัยวะยิ่งต่ำยิ่งรับน้ำหนักสูงถูกไหมถูกมันก็จะโดนพวกปอดพวกตับไตไส้พุงมาไหลลงมากดเอ้าไส้เราไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆมันมีน้ำหนักมันก็ต้องกดลงมาข้างล่างทุกอวัยวะต้องกดลงมาข้างล่างนะครับตามแรงดึงดูดหรือว่าเราจะนั่งเอาหัวห้อยลงไอ้นั่นลำบากลำบากเราไม่ใช่ข้างข้าวขึ้นมาโอเคนะครับเราก็นั่งอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ทุกอวัยวะมันกดลงอวัยวะของผู้ชายที่โดนกดมากที่สุด
ไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะแต่เป็นต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากถูกกดนึกภาพออกคุณผู้ชมนึกภาพออกเนาะเราก็นั่งทับต่อมลูกหมากของเราเองนะเป็นมนุษย์ผู้ชายนั่งทับต่อมลูกหมากนะครับสมมติว่าถ้านั่งอย่างนี้เวลายืนเนี่ยต่อมลูกหมากจะไม่โดนกดแล้วเพราะว่าน้ำหนักปุ๊บมันลงขาหมดเลยผ่านใช่ใช่ใช่ต่อมลูกหมากไม่โดนสบายสบายนั่งปุ๊บอ้าวโดนเพราะฉะนั้นผู้บริหารมนุษย์ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากกันเกือบทุกคนเพราะนั่งเยอะนั่งเยอะอือฮึแล้วอ้าวมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากว่าอดเป็นนางก็จะไม่เป็นแต่นางเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแทนไงกระเพาะปัสสาวะมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่ไม่ชอบเข้าห้องน้ำทั้งๆที่ปวดฉี่คุณหมอจะถามนะว่าอั้นทำแต้ม ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าอั้นถึง2ชั่วโมงก็จะมีจะมีพอยต์จะมีพอยต์ให้ไปแลกสินค้าใต้สำนักงานได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ทำไมเห็นไม่ไปเข้าห้องน้ำกันอะไรก็ไม่รู้ก็นั่งสะสมพอยต์อยู่นะครับพอมันปัสสาวะมากเข้ามากเข้าน้ำหนักมันก็กดลงกระเพาะปัสสาวะมันก็แรงดันมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเพราะว่าปัสสาวะข้างในก็เยอะน้ำหนักข้างนอกก็กดกดกดเกิดแผลฉีกพอเกิดแผลฉีกกระเพาะปัสสาวะผู้หญิงนะครับท่อมันสั้นพอมีแผลฉีกปุ๊บมันรับเชื้อง่ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบทันทีอักเสบแล้วก็อักเสบอีกเพราะว่าพฤติกรรมไม่ยอมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำไปทำมายิ่งนั่งไปนั่งไปนะครับกระเพาะปัสสาวะโดนกดหมดลูกก็โดนกดแล้วก็ปวดท้องปวดประจำเดือนปวดประจำเดือนเสร็จเวลาถ้านั่งเนี่ยนะครับเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนมดลูกมันถูกน้ำหนักกดอยู่เพราะฉะนั้นการบีบตัวให้เลือดออกมันทำได้ไม่ 100% เพราะมันมีบางส่วนโดนบีบเพราะฉะนั้นเวลาโดนบีบทำได้ไม่ 100% จะมีเลือดบางส่วนค้างอยู่พอมีเลือดบางส่วนค้างอยู่มดลูกพยายามจะเอาเลือดไอ้ส่วนที่ค้างออกให้หมดก็ต้องบีบเค้นอิดๆผู้หญิงก็ปวดโอ้จะปวดอะไรนักหนาวันนี้มันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอาการสะสมของมันทุกเดือนใช่ไหมเลือดค้างอยู่เดือนละนิดทุกเดือนนิดทุกเดือนก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นช็อกโกแลตซีดพอเกิดจากช็อกโกแลตซีดทำไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นมะเร็งเนื้องอกต่างๆมะเร็งปากมดลูกมะเร็งในมดลูกเนื้องอกในมดลูกก้อนซีดตามนู้นตามนี้ตามนั้นมาจากเรื่องเดียวเรื่องง่ายนั่งเยอะไงนั่งเยอะนั่งทำแต้มเยอะแสดงว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนี่การนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมๆนานๆเนี่ยถือว่าเป็นถามจริงๆเหรอต่อมลูกหมากวับเบี้ยมันรับความรู้สึกเมื่อยไม่ได้เราคุยเรื่องต่อมลูกหมากวับเลยเหรอแต่ก้นเนี่ย ขนาดก้นเราอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายธรรมชาติมันทำมารองรับการนั่งยังเมื่อยขนาดนี้แต่ลูกหมากเราไม่รู้สึกเพราะไม่มีอวัยวะและความเมื่อยแต่มันโดนกดโดนกดโดนจนกระทั่งโอ้โหบางทีนั่งเยอะๆอ่ะขนาดหนุ่มๆแน่นๆน่ะเดินไปฉี่นี่ฉี่แทบไหลช้าต้องยืนพิงฝาฉี่อ่ะนั่นน่ะสิคุณหมอลูกหมากมันถูกกดแต่ว่าเราไม่รู้คืออาการอย่างนั้นเรียกว่าลูกหมากเมื่อยลูกหมากเมื่อยมันเมื่อยแล้วอ่ะมันลูกหมากเนี่ยมันจะมีหน้าที่เปิดปิดท่อปัสสาวะให้ฉี่ไหลออกนะครับบางทีมันเมื่อยมันเปิดประตูเปิดนิดเดียวกูแง้มนิดนึงเมื่อยฉี่ค่อยยืนไหลต้องหลับอ่ะบางคนยืน10นาทีต้องมีการเขย่าแย่ๆทั้งหมดเลยอ้าวคราวนี้อันนี้ยาบทที่ถูกต้องบ๊อบบี้ครับทำยังไงอ่ะนั่งยังไงวันนึง24ชั่วโมงใช่ไหมใช่เราก็แบ่งยืนเดินวิ่ง8ชั่วโมงยืนเดินวิ่ง8ชั่วโมงให้ใช้ขาเนี่ยสัมผัสพื้นรับน้ำหนักเนี่ยแล้วเราจะมายืนเดินวิ่งทำไมไม่เห็นมีนั่งเลยอ่ะก็นั่ง8ชั่วโมงไงอ๋อเราแค่นั่ง8ชั่วโมงแล้วก็ไปเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นด้วยก็24ชั่วโมงอ่ะยืนเดินวิ่ง8ชั่วโมงนั่ง8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมง24ชั่วโมงครบคือไม่ต้อง8เป๊ะๆแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มันเหลื่อมกันมากนั่งอาจจะ9ไปยืนเดินวิ่งสัก7นอน8หรือนอน7ยืน7นั่ง10ก็ได้นะครับแต่อย่าให้วันๆนึงเรานั่งกี่ชั่วโมงบ๊อบบี้ตื่นขึ้นมาเอาจริงๆเลยมนุษย์จริงๆเนี่ยพฤติกรรมจริงๆตื่นขึ้นมาปุ๊บนั่งบนเตียงแป๊บนึงอ่ะนั่งกินข้าวเช้ามั้ยนั่งกินข้าวเช้ากี่ชั่วโมงนั่งกินข้าวเช้านั่งกินข้าวเช้าสวยๆเก๋ๆก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปทำงานนั่งรถมั้ย
นั่งรถสิคุณหมออ่านั่งรถกี่ชั่วโมงโอ้ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอ่าทั้งนั้นเอาชั่วโมงครึ่งแล้วกันเป็น2ชั่วโมงแล้วนั่งเข้าออฟฟิศทำงานนั่งไหมนั่งนั่งกี่ชั่วโมงถึงเที่ยงยาวถึงเที่ยงอ่ากี่ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงละอ่ะเป็น6แล้วใช่มั้ย6อ่ะเข้าเที่ยงยืนกินหรือนั่งกินยืนทำไมเดี๋ยวก่อนตกใจนั่งเหมือนเดิมอ่ะเป็นกี่ชั่วโมงเข้าเที่ยงกินนั่งกินกี่ชั่วโมงเป็นไปได้จะนั่งกินให้เต็มชั่วโมงเลยอ่ะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำงานภาคบ่ายนั่งหรือยืนทำนั่งเหมือนเดิมอ่ะถึงกี่โมงถึง6โมงกี่ชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้กี่ชั่วโมงละ7ชั่วโมงแล้วอีก6ชั่วโมงโอ้โหตายแล้วเป็น13ชั่วโมงนั่งรถกลับบ้านมั้ยนั่งกับกี่ชั่วโมงนั่งกับนานกว่าเดิม2ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงละ10เท่าไหร่ละ13 14 15ชั่วโมงแล้วกลับบ้านนั่งกินข้าวเย็นไหมนั่ง16ละอ่ะดูนั่งดูทีวีไหมยาวๆถึงเที่ยงคืนกี่ชั่วโมง เอ้ยวันนี้ยังไม่ได้ยืนเลย ทำไมถึงไม่ยืนกันล่ะเนี่ย เออนะเออพอนั่งแล้วเรานั่งเยอะจังเลยวันนึงอ่ะนี่มนุษย์ปกติใช่ไหมบ๊อบบี้เราไม่ได้นั่งเวอร์ใช่ไหมไม่ได้นั่งเวอร์นะทุกคนก็นั่งอย่างนี้เนาะจริงจริงมันจริงๆอ่ะเราควรจะนั่งแค่8แล้วเรายืนเดินนอนเราหายไปไหนอ่ะโอ้มีหน้าคุณหมอยกตัวอย่างออฟฟิศแบรนด์เมืองนอกใหญ่ๆได้ไหมทางผ่านรายการได้ออฟฟิศของ Google หรือออฟฟิศของใครนะเขาแม็กของแม็กใช่ไหมไม่มีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ให้พนักงานนั่งใช่เก๋ๆอ้าวแต่พนักงานเขาก็โอเคนะอันเลิศแล้วเขาไม่ป่วยเวลาไม่ป่วยใช่เขาไม่ป่วยไม่มีโรคต่ำลูกหมากไม่มีโรคมดลูกไม่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ลดการเกิดก้อนเนื้อในมดลูกไปได้ที่ใครๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเมืองไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่ค่อยมีมดลูกกันแล้วอ่ะคุณหมอถามหน่อยนะถ้าเกิดเราสนับสนุนคนให้เดินวิ่งแล้วไอ้พวกที่ยืนนานๆนี่มันไม่ได้เป็นอันตรายหรอก็บอกให้ยืน8ชั่วโมงไม่ใช่ยืน16ชั่วโมงบ๊อบบี้นี่ก็เข้าชอบหลงประเด็นเป็นคนไม่ค่อยมีความพอดีก็เลยต้องถามดูเนี่ยเมื่อก่อนก็เราชาวไร่ชาวนาเราออกชีวิตไปทำงานก็เข้าไร่ก็7 8ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มานั่งพักนั่งพักก็ตอนเย็นกินข้องกินข้าวนั่งดูทีวีสักพักก็นอนเนี่ยมันชีวิต8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับชาวนาชาวไร่ก้มๆเงยๆมันไม่ได้นั่งแต่ว่ายืนเดินครบ8ชั่วโมงเขาก็ไม่ได้เป็นโรคต่อมลูกหมากเขาก็ไม่ได้เป็นไอ้มดลูกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่คือโรคออฟฟิศซินโดรมไม่เป็นมันก็ง่ายๆเนาะสาเหตุมันก็ดูแบบไม่ได้ยากอะไรง่ายจะตายคุณหมอสงสัยตั้งแต่วิ่งไปทำงานดิอันนี้สงสัยตั้งแต่ช่วงที่แล้วที่ถามว่าพวกเนี้ยอารูออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอยู่ในพวกอริยบทเดิมๆนั่งทำงานในออฟฟิศตะบี้ตะบันนั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็การวางระยะหน้าจอคราวนี้คนที่ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศที่คุณหมอบอกว่าเราจะไม่นับพวกนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมสาวโรงงานทั้งหลายนั่งพงผ้ากันไหมเย็บปัก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 ไม่ใช่ออฟฟิศนั่นไม่ใช่ออฟฟิศเหรอใช่สาวโรงงานกับไม่เป็นอ้าวทำไมไม่เป็นเขานั่งทั้งวันเลยนะอ้าวนั่งทั้งวันแต่สาวโรงงานเดินไปเดินมาตลอดนะสาวโรงงานก็จะเป็นอย่างอื่นถ้าอยู่หน้าจักรเข่าเสื่อมนึกออกแล้วนึกออกแล้วสาวโรงงานเหยียบจักตลอดงี้เข่าเสื่อมเข่าเสื่อมนิ้วล็อกนิ้วล็อกแต่ว่าไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมแปลกแล้วนิ้วเราไม่จับนิ้วล็อกอยู่ในออฟฟิศซินโดรมหรอคุณหมอไม่อยู่ครับนิ้วล็อกก็นิ้วล็อกครับเราไม่เกิดหรอกว่าเอ้ยออฟฟิศซินโดรมเป็นนิ้วล็อกไม่เป็นคนออฟฟิศซินโดรมไม่เป็นนิ้วล็อกเอานิ้วล็อกนี่ไม่เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรองงมั้ยล่ะงงตอนแรกเข้าใจว่ามันคือเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเลยนิ้วล็อกก็เป็นเฉพาะคนอายุมากๆแล้วหรือคนที่ใช้นิ้วเยอะนิ้วล็อกกับเก้าก็ไม่เหมือนกันนิ้วล็อกเนี่ยคือการที่มือผมดูมือเช็คหน่อยมือเนาะด้านไหนโอเคนี่มือครับคนที่เป็นนิ้วล็อกมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นบังคับเวลาดึงปุ๊บขยับเนี่ยเส้นเอ็นจะมีเส้นเอ็นเส้นนี้แล้วเส้นเอ็นเนี่ยเพื่อไม่ให้เส้นเอ็นมันวิ่งไปที่อื่นมันก็มีปลอกล็อกปลอกล็อกเป็นปล่องป้องนะครับนิ้วล็อกก็คือปลอกล็อกอันนี้นะครับมันบวมแล้วมันไปบีบเส้นเอ็นเข้าใจไหมเส้นเอ็นก็เลยขยับไม่ได้เส้นเอ็นก็ขยับไม่ได้นิ้วก็เลยล็อกอ๋อนึกออกแล้วเส้นเอ็นเนี้ยเส้นเอ็นที่ชักลอกเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าปลอกมันล็อกมันบวมแล้วล็อกปุ๊บเส้นเอ็นมันก็ดึงไม่ได้พอดึงไม่ได้นิ้วมันก็ไม่จะขยับไม่ได้ก็ไม่มีเส้นเอ็นคอยดึงอ๋อแสดงว่าเส้นเอ็นที่สอดอยู่ใต้ปลอกพวกนี้มันจะต้องลื่นตลอดเวลาใช่ไหมใช่ปลอกต้องลื่นตลอดเวลาปลอกมีไว้เพื่อให้เส้นเอ็นเนี่ยไม่ต้องขยับไม่เคลื่อนไปไหนอ๋อทีนี้
วิธีแก้นิ้วล็อกโอ้โหง่ายๆเลยผ่าตรงนี้แล้วก็สะกิดปอกเชะตัดปอกทิ้งผ่าไม่ก็เขาเรียกว่าสะกิดแหมคุณหมอพูดเหมือนเราไปหยิบมีดเอาหลังบ้านแล้วมาแทะเล่นได้ประมาณนั้นแหละครับก็ถ้าเรารู้ตำแหน่งปลอกแล้วก็เอามีดเอาคัตเตอร์เนี่ยแงะแงะแงะแล้วก็ตัดปอกแล้วเราทำได้เองที่บ้านเหรอเราสามารถทำได้เองที่บ้านถ้าเราเหี้ยมโหดพอที่แกะสิวยังกล้าเลยอ่ะมันสิวเหรอเนี่ยสิวเน้นสิวตกใจมันก็เหมือนกันเลยนี่ก็ปอกปอกเส้นเอ็นโอ้ยไม่เอาถ้าเกิดเฉือนเก่งๆนะไม่มีเลือดออกสักหยดนึงแต่ปอกขาดแต่ปอกขาดนั่นสิใครจะไปทำเองคุณหมอดูแนะนำแต่อย่าเสี่ยงทั้งนั้นเลยผมก็ไม่ได้ให้ไปทำเองหรอกเราพูดเล่นอย่างนี้แหละดาราฮอลลีวูดที่แบบว่าเล่นหนังแอคชั่นขนาดนั้นอย่าไปทำนะครับอ๋อแต่จริงๆสาเหตุมันคนละอย่างกันใช่คนละอย่างปอกมันบวมปอกมันเกิดจากการเป็นออฟฟิศปอกมันบวมเกิดจากอะไรเกิดจากเลือดนะไปไหลเวียนไม่พอครับบางคนเนี่ยนอนท่าเดียวกันตลอดทั้งคืนเลย 8-9 ชั่วโมงเลือดไม่วิ่งแขนล็อกแล้วมันก็ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงนานเข้าอวัยวะพวกนี้ขาดเลือดบวมล็อกไว้ล็อกเส้นวิธีแก้ก็ง่ายๆครับเส้นมันล็อกใช่ไหมก็หาพวกเขาสัตว์หาน้ำมันหาอะไรก็ได้ก็นั่งขูดไปขูดอ๋อมันที่เขาเล่นๆกันว่ามันคือการกัวซาประมาณนั้นแหละขูดไปขูดไปขูดขูดพอเลือดมันวิ่งไปวิ่งมาได้วิ่งไปวิ่งมาได้นะครับการขูดนี่ก็คือการเอาเลือดใหม่ไปแทนเลือดเก่าพอเลือดใหม่ไปแทนร่างกายพวกเนี้ยเซลล์อะไรได้รับสารอาหารได้รับสิ่งทุกอย่างก็ซ่อมแซมตัวเองมันก็ไม่บวมแล้วแล้วเดี๋ยวพอไม่บวมมันก็ไม่ล็อกง่ายจะตายซึ่งโอ้เนาะทำไมหมอดูทำทุกอย่างมันดูง่ายหมดเลยแล้วทำไมทุกคนต้องทำทุกอย่างให้ดูยากอ่ะหมอก็ทำทุกอย่างมันง่ายไปเอ้ยก็มันง่ายอย่างนี้แหละชีวิตอ่ะนั่นไงก็อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ได้อยู่ในออฟฟิศจะไม่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมใช่แต่ถ้าเกิดอยู่ในอาชีพอื่นอ่ะอย่างเช่นคุณหมอเคยยกตัวอย่างในหลายรายการมากเลยคนที่ทำอาชีพเป็นคุณพี่ขับแท็กซี่ไม่ได้ออฟฟิศซินโดรมนั่นไม่เรียกออฟฟิศซินโดรมแท็กซี่เนี่ยเขาจะมีการปวดหลังกระดูกเลื่อนใช่ใช่เขาหลักรู้กะหนึ่งบางทีก็ควบสองกะอย่างนี้นะต่อมลูกหมากแท็กซี่นี่น่ากลัวปกตินี่เขาเป็นโรคยอดฮิตของเขาเลยใช่ไหมอ้าวต่อมลูกหมากนี่นะครับนั่งทั้งวันเลยนั่งทั้งวันยังไม่พอนั่งตกหลุมปึ๊กต่อมลูกหมากเจอแรงกันแทกวันหนึ่งก็ไม่รู้โดนเท่าไหร่นะครับการนั่งการขับรถอะไรทางไกลนะไม่ใช่แท็กซี่อย่างเดียวนะที่จะเป็นต่อมลูกหมากได้นะครับรถธรรมดาก็เป็นลองดูสรีระของกระดูกสันหลังเวลานั่งขับรถใช่ทุกคนก็จะมันโค้งงอแล้วเวลาถนนเมืองไทยก็รู้แล้วไม่รู้ถนนโลกประจันหรือถนนจริงๆนะครับขับเพลินๆสักพักก็ปากเพลินๆสักพักก็ปากเดี๋ยวก็ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังนะครับคิดดูเลยครับว่ามันจะขยี้นออกขนาดไหนแล้วแต่ละคนบางทีรถมันติดอ่ะยกขาขึ้นมาพลาดไหมเหมือนเมื่อยไม่เคยไหมเคยไหมล่ะเคยยกขึ้นมาเมื่อยขณะเมื่อยกขาพลาดมันตกหลุมพอดีโป้งเนี่ยโหตกไปสรีระอย่างนี้เนี่ยกระดูกเบี้ยวเลยใช่คุณหมอมันกึกเข้าไปเลยเฮ้ยก็คือมันไม่ได้น้ำหนักมันไม่ถ่วงดุลไงมันเอียงไปข้างนึงมันก็ตกหลุมเราจะกำเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะเขาเรียกนิยามอาการเหล่านี้เป็นกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นแล้วมันก็จะไปลงขาข้างนึงเวลาเดินออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่นะเห็นไหมกระดูกทับเส้นก็ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมก็ถูกทับเส้นก็ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมใช่คนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆกับคนที่ขับรถคนที่นั่งออฟฟิศนานๆเนี่ยมันได้เป็นกระดูกทับเส้นแต่มันไปทับต่อมลูกหมากถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงไปทับมดลูกแต่ไอ้กระดูกทับเส้นเนี่ยเกิดจากคนใช้แรงงานก้มยกของผิดท่านะครับหรือว่าแบกของหนักแล้วก็เพื่อนเรียกหันไปกึ๊บๆโอ๊ยคนที่ชอบยกทำงานเกี่ยวกับยกของส่งของหรือเหล่าแรงงานทั้งหลายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับจับกันทั้งหมดแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยแล้วอย่างนึงมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นกันบ๊อบบี้เคยเห็นคนที่เอากระเป๋าตังค์เสียบข้างหลังมั้ยบ่อยก็เป็นกันแทบทุกคนนะเอากระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วกระเป๋าแต่ละคนหนากี่เซนหนามากเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้ค่อยใส่เงินหรอกใส่เป็นพวกแบบใบเสร็จตัวจำนำตัวจำนำแล้วก็หนี้สินทั้งหลายหนา3เซนสมมติหนามากเคยเห็นเพราะเคยเห็น3เซนแล้วก็อยู่บนก้นเราเวลานั่งก็นั่งทับกระเป๋าถูกไหมใช่ใช่ไม่ได้นั่งทับพร้อมกัน2ก้นเพราะนั่งทับทีละก้นใช่แล้วก็มันจะมีก้นเดียวที่เราใส่ประจำใส่กระเป๋าไว้ใช่ส่วนมากมือขวาเพราะจะอยู่กระเป๋าขวาด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลานั่งทีไรนั่งวันละกี่ชั่วโมงไม่รู้สัก10ชั่วโมงก้นขวามันจะสูงกว่าก้นซ้ายวันละ3เซนทุกวันใช่ๆๆเพราะกระเป๋าค้ำอยู่ใช่หมายถึงว่ากระดูกเชิงกรานตรงนี้กระดูกเชิงกรานก็เลยกระเอียงขึ้นเรื่อยๆขาขวาก็จะสั้นกว่าขาซ้าย
จันไหล่ขวาก็จะยกขึ้นอย่างนี้เวลาเรานะเวลาเราเดินก็จะเดินเอียงๆขึ้นมาเพราะว่าเราสอดกระเป๋าตังค์ไว้ข้างหลังกี่ปีคนนึงจริงๆจริงๆสไตล์นี้เขามีกันตั้งแต่มอต้นแล้วล่ะมั้งเวลาแบบว่าตั้งแต่มอต้นจนกระทั่งถึง60ใช่ผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้มาไม่ชอบเสียบชอบถือใช่หน่อยใช้กระเป๋าชอบถือชอบถือก็เป็นนะครับผู้หญิงถือขอถามถืออย่างงี้มีถือมือนี้มั้ยไม่อันนี้ไว้ถือมือถือมันต้องมือเดียวใช่มั้ยต้องมือเดียวมือเดียวแล้วมันท่าเก๋ที่ส่วนมากจะแบกน้ำหนักเยอะถูกมั้ยใช่ท่าไหนเก๋อ่ะจะยืนถืออย่างงี้ได้มั้ยไม่มันจะไม่ได้โชว์มันจะไม่ได้โชว์กระเป๋าอย่างงี้ใช่มั้ยต้องยกขึ้นมาคุณหมอต้องยกขึ้นมามือต้องบิดนิดๆใช่มั้ยนิดนึงมันต้องหงิกใช่มั้ยโคตรปวดเส้นเอ็นเลยบ๊อบบี้ใช่เวลาเจอมันก็ยังเดินไอ้เวลาออกงานไปปาร์ตี้กับเพื่อนทุกคนต้องเห็นกระเป๋าแล้วกระเป๋าเราซื้อมาแพงเทนนิสเอลโบแต่มันไม่ใช่เล่นเทนนิสมันเกิดจากการถือกระเป๋าบ้าๆบอๆ โอ้โหเจ็บหลายคนอะเทปเนี้ยพูดเลยเหรอไหล่เจ็บซอกเจ็บใช่ข้อมือก็เจ็บอักเสบบางคนถืออย่างเงี้ยบอกพี่ทำอะไรพี่รู้สึกกระถือกระเป๋าท่านี้บ่อยมันก็เลยเจ็บใช่เจ็บปวดมาเป็นลูกเลยครับส่วนใหญ่กระเป๋าพวกนั้นก็จะหนักด้วยนะครับก็กระเป๋าหนักผมก็ไม่ทราบว่านะครับผู้หญิงเนี่ยขนของทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้เอาไปทุกวันพอจะใช้ของจริงๆเอ้าไม่มีไม่กระเป๋าที่มันหนัก5กิโลคือของที่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับทำไมอะบ๊อบบี้ถามบ๊อบเหรอบางทีก็ไม่เข้าใจตรรกะเหล่านั้นเหมือนกันของที่จะใช้ไม่ขนของที่ไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ใช่นั่นน่ะสิก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเนาะครับอ๋อแล้วก็อ๋อแต่ว่าบ๊อบว่ามีตอนนั้นรู้สึกว่าเจอหมอวาวแล้วหมอวาวก็เหมือนกับถามว่าเนี่ยเราสะพายเป้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเขาบอกว่าไหล่บ๊อบไม่เท่ากันไหล่เนี้ยจะสูงแต่ก็บอกว่าเอ้าแต่เราสะพายไหล่นี้นะไหล่นี้สูงได้ยังไงไหล่นี้มันจะยกตลอดก็เลยบอกอ๋อบาลานซ์น้ำหนักเชื่ออ๋อเรายกไงพอเรายกตลอดเนี้ยมันก็เหมือนกับด้านนี้มันก็จะสูงขึ้นมาเองบล็อกกระดูกสันหลังสรุปว่าค่าที่ต่ำกว่าปกติกลายเป็นค่าที่ปกติใช่อ๋อค่าที่ไม่ปกติคือค่าที่สูงกว่าถูกต้องอ๋อสะพายข้างไหนก็เป็นข้างนั้นใช่ไหมอ้าวก็สะพายเป้สิสองข้างน้ำหนักเท่ากันไม่เก๋เหรอไม่เก๋ต้องกระเป๋าสะพายเราแฟชั่นนิสต้าที่ดูรายการทีวีทั้งหลายจะไม่รู้สึกว่าการสะพายเป้เป็นอะไรที่นิยมทำไมอ่ะฮะต้องใช้ชีวิตเอาท์ดอร์มันจะไม่ได้โชว์ช่วงคัตติ้งด้านหลังของเสื้อด้วยโอ้โหครับผมไม่ได้โชว์โลโก้หลังเสื้อสเวตเตอร์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบรนด์มายังไม่จบนะจ้ะพอกระเป๋าผู้หญิงใช่ไหมเป้เป้ผู้ชายของบ๊อบบี้ไม่ใช่เป้เขาเรียกกระเป๋าสะพายผู้ชายสะพายครับผู้หญิงยังมีส้นสูงอีกมีส้นสูงนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเลยนะครับครับก็ตอนนี้มันก็เป็นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกับไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะพยายามทรมานตัวเองยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอส่วนใหญ่เราก็พยายามทรมานตัวเองจะเป็นโรคอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าผมขออนุญาตอนุญาตอยู่แล้วใช่เนาะรายการเราคือเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะขอคุณหมอเนี่ยมาดูกันว่าศาสตร์แพทย์แผนไทยรักษายังไงได้บ้างแบบรวดเร็วไปสนิทจากันเลยทีเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับมองภาพไม่ชัดเจนตามัวค่ะเป็นต้อทั้งคู่น่าจะมีในเรื่องของต้อลมมันจะปวดเข้าไปที่เบ้าตาเลยผ่าตัดตาได้กลัวมากพอทานตัวไม่โซแล้วคือไม่ปวดเลยมองระยะไกลเนี่ยชัดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาตาสว่างโพร่งเลยแล้วก็จะไม่มัวนี่คุณลุงไปทำอะไรมาคราวนี้มันน้อยลงมันดีขึ้นตั้งแต่เราทานประมาณ1เดือนแรกหมอบอกคุณลุงข้างขวานี่ไม่ต้องทำแล้วนะไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงอ่ะมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเส้นเอ็นอักเสบแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นโรมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์อ่ะน้ำเลี้ยงเขาเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรค SLE ไตติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนมาแล้วผมไม่มาสามเดือนทางหรอกคุณ
ณผู้ชมเราเข้ามาช่วงอุขออภัยช่วงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหรอมีอาการรีบแปลกแปลกออฟฟิศซินโดรมเรายังไม่ได้คุยเลยว่าศาสตร์แพทย์แผนไทยในมุมมองของคุณหมอต้นเนี่ยมันดูแลเยียวยารักษาได้ยังไงสำหรับคนที่มีอาการเหล่านี้แล้วก็ง่ายๆนะครับโครงสร้างกระดูกผิดก็ปรับสมดุลกระดูกใหม่จบน่าจะตายยังไงอ่ะทำยังไงก็นวดจับดัดเรามีศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถเวชกรรมไทยรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขครับเขาเรียกว่ามีใบประกอบอาชีพเวชกรรมด้านหัตถเวชกรรมไทยมันจะรักษาได้จริงเหรอคุณหมอเราจับข้างนอกเขาว่าแปะ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 อย่างเงี้ยรักษาได้จริงไม่จริงศาสตร์นี้มันอยู่คู่ไทยมาหลายร้อยปีรักษาได้ไหมครับแล้วคนโบราณไม่ต้องผ่าตัดเลยอ่ะก็จริงนะแล้วแกหายได้ยังไงกันอ่ะคุณหมอนี่รวมถึงการนวดแผนโบราณที่เราเห็นตามท้องถนนที่เขาเปิดร้านสปงสปาอะไรอย่างงี้กันจริงๆการนวดมีหลายระดับนวดกล้ามเนื้อนวดกระดูกนวดเส้นเอ็นนวดลึกระดับไหนนะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าศาสตร์การนวดก็มีหลายแบบครับแต่ว่าศาสตร์ใหญ่ๆเนี่ยมาจากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องการนวดมากนะครับสวีดิชมาสาดอะไรเนี่ยปัดดัดแปลงของเราหมดเลยนวดนวดนวดนี่ปรากฏว่าตอนรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครับนำคณะหมอนวดไปด้วยโอ้โหคณะหมอนวดนี่ทำชื่อเสียงมากทุกคนมาขอเรียนพอเรียนไปตั้งแต่สมัยนู้นนะครับก็เลยแตกแยกไม่กลับมาเหมือนของเดิมแล้วนวดจนกระทั่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรกับรัสเซียมาถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้คนไทยไปเที่ยวรัสเซียไม่ต้องขอวีซ่าบ๊อบบี้เคยรู้ไหมเพราะว่ารัชกาลที่5นำคณะนวดไปแล้วก็เป็นพระสหายของพระเจ้าซาเราไม่ต้องเสียเอกราชไปตอนรัชกาลที่5เพราะรัสเซียเข้ามาไก่เกี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษจะแบ่งประเทศเราสยามเป็นครึ่งครึ่งได้ข่าวอยู่ฝากหนึ่งแต่พอดีรัชกาลที่5เป็นพระสายกับพระเจ้าซาไม่ต้องแบ่งรัสเซียออกหน้ามาบอกสยามต้องเป็นอย่างนี้มาจากทีมนวดเรานี่เองขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยสิอัศจรรย์ใจมากเลยแล้วตอนนี้คนไทยไปรัสเซียไม่ต้องขอวีซ่าเออแปลกไม่ต้องขอมานานแล้วนั่งแต่สมัยร.5 เลยนะเราไม่เคยไปแบบว่าไปเลือกช้อยไปรัสเซียเลยก็เลยไม่เคยศึกษาเลยว่าเขาไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าไม่จำเป็นสำหรับคนไทยเฮ้ยอัศจรรย์อ่ะแล้วทีนี้ศาสตร์ของเราที่มีคนยอมรับกันขนาดนั้นครับมันมีเขาเรียกว่ามีทุกคำตอบสำหรับการเป็นกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นจบแล้วแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมาเลือกใช้งานเขาจริงหรือเปล่า นวดไปคุณเรียนศึกษาเรื่องการนวดไทยดีแค่ไหนเรียน68ชั่วโมงเรียน168ชั่วโมงเรียนมาเสร็จออกใบสปาเสร็จไอ้นั่นยังไม่เข้าลึกถึงแก่นแท้การนวดเลยมีหลายเลเวลนะมีหลายระดับของการนวดใช่ใช่ไหมครับลองไปนวดดูปรมาจารย์การนวดตอนนี้สถิตอยู่แถวๆวัดโพเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ปวดโน่นปวดนั่นปวดนี่นะครับลองไปดูครับภูมิปัญญาไทยแท้ๆเลยมันแบบไม่น่าเชื่อเพราะผมเคยเจอประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นขึ้นรถไปเที่ยวงานพฤกษชาติเชียงใหม่ปีแรกครับรถติดอลังการมากที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ติดหงิกนะครับคือนั่งบล็อกอยู่ในรถครับลงเดินก็ไม่ได้เพราะรถอยู่กลางถนนขยับทำอะไรไม่ได้เพราะต้องขับรถทุกคนเขาก็เดินลงมาเดินหมดแล้วแต่ว่าผมมีหน้าที่ต้องเอารถไปจอดก่อนก็เลยต้องแช่อยู่ในนั้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเดินลงมานี่ยืดหลังไม่ได้ติดเหรอโอ้มันบล็อกอ่ะคือบ๊อบบี้ถ้าน่าจะเคยถ้าเกิดบล็อกใดบล็อกหนึ่งนานๆไม่ได้เปลี่ยนอริยาบทเดินลงเข้ามานี่ทัวร์ไงครับทัวร์เมืองไทยลงมานี่นี่อย่างกับคนแก่เลยครับใช่ลึกวินาทีนั้นเลยร้านนวดอยู่ไหนวะ มันเดินไม่ไหวแล้วจริงๆปวดหลังมากเจ็บเมื่อยไปเจอศาสตร์การจัดกระดูกนี่แหละมีโต๊ะมาบริการมีพนักงานจัดกระดูกเชี่ยวชาญ10กว่าคน ผมก็ไม่รู้อะไรคือไม่เคยแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันไม่มีทางไปไม่รอดก็ตายอยู่ตรงนี้แหละก็เลยไปนอนคว่ำหน้าลงไปบนเก้าอี้คุณหมอเคยไปจัดกระดูกที่ไหนมาก่อนที่จะมาเจอตรงนี้ป่ะไม่เคยเลยไม่เคยมองสปาตลอดอ๋อสปาตลอดเบาๆละมุนสบายสบายนวดทรงนวดไทยไม่เอาหรอกแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ไงครับมันจ่ออยู่แล้วมันปวดอ่ะก็นอนคว่ำหน้าลงไปเขาก็จัดกุ๊ก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 ทำอะไรกับเราไม่รู้อ่ะมันเมื่อยอยู่เจ็บไหมเจ็บไหมไม่มีความรู้สึกเจ็บเพราะว่ามันเมื่อยมากกว่าอ๋อแล้วก็แก๊กก็แก๊ก5นาทีเสร็จอ้าวลองลุกดูเอ้เราก็ลืมไงเผลอตัวไงว่ามันเจ็บอยู่ก็ลุก
็ลุกพรวดขึ้นมาเลยลุกพรวดขึ้นมาเลยแล้วก็ถามว่าเจ็บตรงไหนอ้าวเมื่อกี้ยังเจ็บอยู่ทำไมไม่หายแล้ววะภายในสิ้นเสร็จนั้น5นาทีนั้นเหรอใช่อ๋อไม่เจ็บด้วยไม่รู้สึกเจ็บใดๆเลยความเมื่อยหายไปหายคือลืมว่าเมื่อกี้เมื่อยใช่แต่ชื่อมันดูน่ากลัวเนาะแต่แบบว่าเป็นการแก้เมื่อยโดยการจัดกระดูกนี่ใครๆก็คิดว่าแบบโอ้มันต้องแบบก็เขาหักไปหักมาดังหักกระดูกอะพะหักกระดูกเราอะจับนิ้วกระชากดังก๊อกก๊อกก๊อกนิ้วเดียวเนี่ยเวลาเราหักแล้วก็ดังแก๊กเดียวใช่ไหมเขาขังมาสามแก๊กอะแก๊กแก๊กแก๊กโอ้โหขนลุกมือนี่หักก๊อ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 กนี่คอเคอร์ไล่เลยคอเคอร์อันนี้หรือเปล่าที่ทั้งหมด5นาทีนี่นะจุดประกายจุดประกายให้มันมีที่อวตารคลินิกป่ะคือผมเมื่อยขนาดที่เดินแทบลากขาไม่ได้มันต้องใช้มือยกขาเดินมัน5นาทีแล้วจบลืมไปเลยว่าตัวเองเมื่อยเมื่อกี้ครับมันอัศจรรย์ไหมล่ะนี่คือของแผนไทยนะครับแพทย์ไทยอ่ะภูมิปัญญาของไทยเราก็เลยไปขอเขาเรียนยิ่งเรียนยิ่งมันเอ้าไม่ใช่แต่เมื่อยไมเกรนดึงโพะพะโพะสองครั้งคนเป็นไมเกรนมา10กว่าปีหายสนิทไม่ต้องใช้ยาเลยปวดหลังปวดไหล่โรคหัวใจความดันสูงจัดกระดูกหายงงไหมล่ะความดันด้วยเหรอความดันนี่เกี่ยวกับการจัดกระดูกได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวแต่พอทำไปแล้วคนไข้ความดันลงไปดูทางวิทยาศาสตร์ว่าอ้างอิงไงวะมันก็อ้างอิงได้มันก็อ้างอิงได้เพราะว่าเวลาเราเป็นโรค กระดูกที่มันทับกันเนี่ยกระดูกไปทับเส้นเลือดเลือดมันไหลเวียนไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ากระดูกไปทับพอเลือดไหลเวียนไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของหัวใจที่ต้องบีบแรงขึ้นเพื่อให้เลือดมันทะลุไปจนได้นะครับพอหัวใจบีบแรงความดันมันก็สูงเพราะความดันตัวบนคือความดันที่หัวใจบีบตัวเต็มที่เขาเรียกค่าความดันตัวบนทีนี้พอเราจัดกระดูกเพราะกระดูกมันไม่ไปทับเส้นเลือดแล้วมันหลุดทุกอย่างหมดแล้วเลือดมันก็ไหลเวียนดีหัวใจมันก็ไม่ต้องบีบแรงพอไหลหัวใจไม่บีบแรงความดันมันก็ลงจบอัศจรรย์งงมากง่ายไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาก็คนโบราณจะทำไงมีเตียงผ่าตัดที่ไหนกระดูกทับเส้นก็ต้องวันศาสตร์โบราณนี่มันทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ขุดดำนาไถนาชาวนาชาวไร่ชาวสวนยกก้มๆเงยๆทั้งวันเขาไม่กระดูกทับเส้นเลยเหรอเขาก็ต้องมีก็ต้องมีเนาะแต่เผอิญเรามีวิธีรักษาง่ายๆใช้ผ้าขาวม้าจับดึงขาล็อกคอข้างบนดึงโป๊ะกระดูกเข้าที่นะอย่างเงี้ยเนี่ยน่ากลัวอย่างเงี้ยไม่น่าไปเลยพูดจริงๆแต่ผมลองดูแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเคยเห็นที่ไปที่คลินิกหมอต้นเหมือนกันมันสบายโคตรเลยมีคนเหมือนกับนั่งรถเข็นเข้าไปแล้วก็เดินออกมาใช่ลืมไปเมื่อกี้นั่งรถเข็นมาเขาบอกว่าลืมตอนแรกคิดว่าแบบโอ้นี่เอ็กซ์ตาแน่ๆเอ็กซ์ตาแน่ๆหมอต้นจ้างมาอย่างงี้เอาไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันมาถึงปุ๊บรถเข็นมาคนเข็นเข้ามาเวลาลงจากเตียงเดินป๋อเลยลืมรถเข็นทำไมครั้งแรกมันถึงมีประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยคุณหมอจริงๆคนอื่นเขาเข้าใจโอ้ขนาดกินยาฝรั่งนะยังใช้เวลานานเลยยามันไม่สามารถกระเด้งกระดูกเข้าที่ได้อันนี้จัดปกปักปกปักกระดูกเข้าคือบางทีมันเหลื่อมกันนิดเดียวก็ไปกดทับเส้นประสาททำให้ชามากประสาทไม่ไปเลี้ยงขาครับนะครับมันบังคับสั่งการไม่ได้เพราะโดนทับอยู่นิดเดียวเราจัดโพะมันก็ไม่ทับพอไม่ทับปุ๊บเส้นประสาทกลับมาใช้งานได้ปกติก็เดินปกติวันนั้นที่ลาดพร้าวเข็นรถเข้ามาโอ้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งหลายเดือนแล้วเดินลงจากเตียงประมาณใช้เวลา10 นาทีลืมรถเข็นทิ้งรถเข็นเดินลงไปช้อปปิ้งมือถือบอกเนี่ยว่าจะซื้อมือถือตั้งนานเดินไปลงไปผมไปกินข้าวทียังเดินช้อปปิ้งมือถือไม่จบเลยบางทีมันก็ปฏิหาริย์เกินไปเนาะผมก็ไม่รู้คือผมไม่ได้เก่งแต่ผมเจอมากับตัวว่าศาสตร์คนนี้ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่ผมทำได้คนเดียวใช่คนที่เรียนคนที่ศึกษามาทำได้ก็ยังทำให้ผมอยู่เลยฮะก็ทุกคนก็ทำให้ทุกคนก็ดูดีกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าที่อวตารคลินิกจะเก่งที่เดียวทุกที่เก่งหมดเพราะมันคือศาสตร์ที่มาจากตำราเดียวกันเรียนตำราเดียวกันต้นตอเดียวกันใครเอามาใช้มีอย่างเดียวคือประสบการณ์แค่นั้นเองใครใช้มากใช้น้อยโอ้ตายแล้วมันง่ายอ่ะแล้วคุณหมอถ้าเป็นนี่จัดกระดูกเนี่ยเรารู้แล้ว1จัดกระดูกละมันมีจำเป็นที่จะต้องกินสมุนไพรเข้าไปหรืออะไรเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้ไงบ๊อบบี้สมมติว่าเราพึ่งกระดูกทับเส้นครับกล้ามเนื้อทุกอย่างมันก็ยังไม่โดนทำลายยังไม่มีพังผืดไม่สร้างอะไรจัดโพกเข้าที่ก็คือจบแต่บางคนอ่ะเป็นมาแล้ว7 ปี 8 ปีอ่ะมันก็ต้องมีความเสียหายลุกลามไปส่วนอื่นๆไอ้ยาสมุนไพรเนี่ยไปแก้ความเสียหายของส่วนอื่นๆ
แต่อย่างน้อยเราต้องดันกระดูกให้เข้าที่ก่อนให้ระบบมันกลับมาบาลานซ์สมบูรณ์เหมือนเดิมเสร็จแล้วอะไรเสียหายใช้ยาสมุนไพรเข้าไปซ่อมแซมการกินยาสมุนไพรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณเป็นมาเยอะหรือเปล่ามีอวัยวะอื่นๆเจ๊งด้วยหรือเปล่าบางคนทับเส้นอย่างที่บอกว่าหัวใจทำงานหนักเพราะว่ามันความดันสูงมันไปทับเส้นเลือดทีนี้เวลากระดูกเข้าที่หัวใจคุณยังอ่อนแออยู่เพราะมันทำงานหนักมานานก็ต้องกินยาสมุนไพรไปโดสหัวใจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติบางคนกระดูกทับเส้นไปทับที่ต้นคอมันขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้สมองขาดเลือดเป็นเวลานานเราก็ต้องให้ยาสมุนไพรไปบำรุงสมองให้เลือดไหลเวียนในสมองได้ดีขึ้นบางคนเลือดหนืดมากเพราะว่าเลือดมันไม่ค่อยผ่านระบบมันไม่ค่อยเวียนเลือดมันหนืดเลือดมันเข้มเลือดมันข้นก็กินยาสมุนไพรสลายทั้งนี้เรียกว่าต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะเราต้องกินยาเคมีสมุนไพรเรามีเพียบเลยช่วงนี้กินแล้วเลือดไหลเวียนดีแต่แรกจอบปุ๊บเลือดเนี่ยกว่าจะหยดออกมาได้ก็ต้องบีบเคสแล้วเคสอีกเลือดไม่ออกพอกินยาเข้าไปสมุนไพรสักสองสามทิศเจาะปุ๊บเลือดพุ่งปี๊ดเลยไม่คุณหมออย่างนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่มันเป็นตัวบอกอ่ะมันก็มาจากที่ที่เดียวกันน่ะก็คือพฤติกรรมที่ผิดแต่มันแต่ละคนอ่ะมันสามารถที่จะมีอาการไม่เหมือนกันได้เลยเป็น108เลย108เลยก็นั่นคือพฤติกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันพอถึงมือหมอต้นปุ๊บหมอต้นมันต้องวิเคราะห์แยกออกไปอีกถูกไหมถูกต้องครับพอมาถึงมือมันอยู่ที่ประสบการณ์อย่างเดียวบ๊อบบี้บางคนเดินเข้ามาก็เห็นแล้วว่าต้องทำยังไงถึงจะหายนะครับบางคนผมไม่เคยเห็นก็ต้องคุยกันนานหน่อยว่าเอาพี่ทำอะไรบางคนไขว้ห้างซ้ายเป็นโรคอย่างหนึ่งไขว้ห้างขวาเป็นอีกโรคนึงอีกนั่นไงงงๆใครๆก็งงเพราะว่าอวัยวะเราสองข้างมันไม่สมมาตรนะใช่ไหมครับใช่ถนัดซ้ายเป็นโรคหนึ่งถนัดขวาเป็นอีกโรคงงจะตายเพราะนั้นนี่ซับซ้อนมากก็ต้องยิ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริงๆใช่บอกว่าเจอหลายเคสเลยซึ่งจริงๆแล้วอย่างสองปีแสนคนอะสองปีแสนคนเยอะไหมปีละ50,000ซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานนี้ก็มาจากออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันนี่แหละออฟฟิศซินโดรมก็ออฟฟิศซินโดรมก็คืออย่างที่บอกมันไม่ใช่ออฟฟิศอย่างเดียวมันแปลงขับแท็กซี่ทำงานโรงงานไปทำงานชาวไร่ชาวสวนก็เป็นอีกโลกนึงอีกกลุ่มนึงครับขับแท็กซี่ก็อีกกลุ่มนึงโรงงานก็อีกกลุ่มนึงทำคอมก็อีกกลุ่มนึงทำออฟฟิศทำบัญชีก็อีกกลุ่มนึงนี่ก็คือทำไมบ๊อบบี้มันก็ดูยากเนาะมันถึงมันดูยากแต่มันรักษาง่ายมันรักษาง่ายคุณพ่อต้นพูดเหมือนทุกอย่างมันดูง่ายนิดเดียวเพราะก็มันง่ายไงเรารู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุรู้วิธีแล้วมันยากตรงไหนแล้วเหลือเวลาไหมเนี่ยเหลือเวลาอีกสักนิดนึงไหมเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมีคนฝากคำถามมาด้วยแหละเอาไปเร็วๆเลยเนี่ยคุณธีรพงศ์เนี่ยเขาถามไว้ในแฟนเพจมีเนนหนึ่งนาทีด้วยนะถามมาในแฟนเพจว่าผมมีอาการปวดเข่ามานานมากสาเหตุมาจากเล่นฟุตบอลแล้วโดนเตะที่ข้อพับตรงเข่าขวาด้านนอกเวลาเดินเนี่ยไม่ระวังหรือกระโดดลงจากที่สูงเนี่ยจะเหมือนข้อเท้าแพงแต่เป็นตรงที่เข่าเนี่ยครับนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรยึดระหว่างเข่าทำให้ปวดมากและก็บวมเวลาผิดจังหวะไปหาหมอปัจจุบันและให้ผ่าแต่เวลาไปหาหมอจับเส้นบอกว่าเกี่ยวกับเส้นไปหาหมอมาหลายที่บอกไม่เหมือนกันสักอย่างนึงเลยไม่รู้จะทำยังไงดีคุณหมอก็เอาเข่ามาให้ผมดูถ้าตัวเองมาไม่ได้ก็ส่งเข่ามาส่งฮะเราไม่ได้รับบริจาคเข่าเทียมโอเคเหรอก็ขอตัวมาดูเข่าดูตัวดีกว่าเอางี้มันก็มีวิธีจับจะเข่าเสื่อมจะเอ็นเสื่อมจะอะไรมีวิธีจับรักษาเข่านะครับมาตรฐานมาตรฐานอยู่แล้วถ้าวิธีมาตรฐานเสร็จแล้วคุณเดินได้ไม่ปวดเข่าแล้วคุณก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าเป็นอะไรมาแต่พอรู้มันนะมันหายแล้วโอเคอ่ะฮะตอบคำถามคุณธีรพงษ์แล้วนะคุณมาเธอเอาเข่ามาก่อนเพราะว่าหลายคนส่งคำถามมาอย่างนี้ผมไม่เห็นเข่าคุณไปตอบได้ไงไม่เป็นอะไรต้องเป็นทีหลังก็จะเป็นวิดีโอคอลมานะครับเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของคุณด้วยอ่ะแบบล้อเล่นนะฮะใครที่มีคำถามอะไรก็ได้อันนี้ดีกว่าเกี่ยวกับสุขภาพคนที่อยากจะปรึกษาคุณหมอต้นนะฝากไว้ในแฟนเพจทั้งคู่ได้เลยหรือไม่ก็โทรไปสอบถามที่ call center ของเราได้นะครับครับผมตอนนี้ท้ายรายการเราแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับว่าเรามีกิจกรรมแจกหนังสือรับกำจัดโรคของคุณหมอต้นนะครับวันนี้เราแจก10เล่มสำหรับคนที่โทรเข้าไปตอบคำถาม10สายว่าวันนี้เราสองคนคุยในประเด็นเรื่องอะไรกันประเด็นเรื่องอะไรกันนะไม่บอกอ่ะเราถือว่าเราบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะครับเอาให้คุณผู้ชมได้ตอบคำถามแล้วก็แจกเป็นของกำนันกันไปนะครับได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันในเวลาดีอย่างนี้ในครั้งหน้าบ่าย2โมงถึงบ่าย3ครับช่อง WB TV ครับผมครับผมวันนี้เราสองคนคงขอลาไป